คือส่วนตัวผมนะถ้าผมไม่ออก Xmax ซะก่อนนะถ้าผมมาเจอคันนี้ผมจะเอาคันนี้แหละจริงๆนะอันนี้ไม่ได้อวยนะคือผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาทำความรู้จักกับ Lambesta X300 SR ซึ่ง Lambesta X300 เนี่ยเขาจะมี2โมเดลนะครับก็คือ X300 เฉยๆก็จะเป็นสีเรียบๆแล้วก็สีที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือตัว SR ซึ่งเขาก็จะมีทั้งหมด3สีเนาะก็จะมีสีแดงสีเหลืองและสีครีมนะครับที่ PJ Motor Lambesta ก็มีครบทุกสีนะฮะซึ่งในเรื่องของสเปคตัวรถจะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่แล้วก็รวมถึงประวัติของ Lambesta จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีความเป็นไปเป็นมายังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าไปดูเนื้อหาของคลิปก็ฝากรบกวนกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับประวัติของ Lambesta เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับในช่วงปี1946-47Lambesta เนี่ยเป็นชื่อของรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าโรงงานที่ผลิตที่ประกอบตัว Lambesta เนี่ยมีชื่อว่า Innocenti ซึ่งเจ้าของโรงงานก็คือคุณเฟอร์ดินานโด Innocenti ซึ่งโรงงานแห่งนี้ก็จะเป็นโรงงานที่ผลิตพวกชิ้นส่วนเหล็กผลิตพวกท่อเหล็กแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นโครงสร้างเหล็กซึ่งอย่างที่เราทราบกันเนาะว่าอิตาลีก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในฝ่ายอักษะที่เข้าร่วมรบสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งฝ่ายอักษะเนี่ยก็แพ้สงครามโลกใช่ไหมแต่ว่าก่อนจะแพ้สงครามโลกเนี่ยก็ถูกบอมจากฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นอย่างมากซึ่งโรงงานอินโนเซนติก็เป็นหนึ่งในโรงงานที่ถูกบอมและหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็คุณเฟอร์ดินานโดอินเตอร์เซนติเนี่ยก็ได้พยายามจะหาทางที่จะเอาตัวรอดเนาะคิดเนาะว่าเออเราจะทำอะไรต่อดีจากนี้ก็เลยลองทำรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาซึ่งมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอิตาลีก็คือรถในแนวสกูตเตอร์อยู่แล้วและคุณเฟอร์ดินานโดเนี่ยก็เลยได้สร้างตัว Lambesta ขึ้นมาซึ่งโมเดลแรกก็มีชื่อว่า Lambesta Model A ในปี1947ซึ่งตัวรถของโมเดล A เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกันกับรถไฟฟ้าจีนที่มีขายในบ้านเราปัจจุบันนี้แหละก็คือตัววงล้อก็จะเป็นล้อยางขนาดเล็กหน้าแคบแต่ฐานล้อยาวพื้นพักเท้าเรียบกว้างใหญ่ตัวเครื่องยนต์เป็นแบบ2จังหวะที่ถูกติดกับชุดล้อหลังทำหน้าที่เป็นสวิงอาร์มส่วนตัวถังน้ำมันก็จะอยู่ใต้เบาะที่ถูกยึดติดกับตัวเหล็กโครงคู่และก็มีกล่องเก็บสัมภาระด้านท้ายซึ่งผมชอบอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเวลาเราอยากจะซ่อมรถเราก็จะยกชุดบังควนท้ายและกล่องเก็บของด้านหลังเนี่ยเปิดขึ้นเหมือนกันกับเปิดฝากระโปรงหน้ารถยนต์เลยคือมันเป็นอะไรที่มันดูน่ารักดีนะครับแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างนึงของรถรุ่นนี้ก็คือไฟหน้ากลมแล้วก็ตัวแฮนด์ที่เป็นแฮนด์เหล็กแป๊บซึ่งตัวไฟหน้ากลมเนี่ยในรุ่นโมเดล A เนี่ยเวลาเราจะเปิดไฟเรายังจำเป็นต้องเอื้อมมากดที่ตัวโคมไฟอยู่หลังจากโมเดล A ขายได้ปีนึงก็ผลิตตัวโมเดล B ออกมาในปี1948ถึงในช่วงปี50ซึ่งโมเดล B เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกันกับของโมเดล A นี่แหละแต่ว่าเขาได้มีการเพิ่มออปชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกสวิตช์ที่เมื่อก่อนต้องเอื้อมมือไปเปิดสวิตช์ไฟที่ตัวโคมรถก็จะถูกย้ายมาไว้ที่ตัวแฮนด์เดิลบาร์ก็คือจะเปิดปิดไฟหน้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในโมเดล B เนี่ยเราอาจจะมองเหมือนคล้ายๆกับรถสกูตเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงเขาเป็นรถที่มีเกียร์แล้วก็มีคลัตช์ด้วยซึ่งชุดคลัตช์เขาก็จะอยู่ที่มือขวาเหมือนกันกับรถคลัตช์ในแบบปัจจุบันแต่ว่าตัวเกียร์เนี่ยเขาจะเป็นกระปุกใส่เกียร์ที่อยู่บริเวณนิ้วโป้งด้านซ้ายของมือเราคือถ้าเป็นของเวสป้าเนี่ยก็จะกำคลัตช์แล้วก็บิดเอาใช่ไหมแต่ว่าในแลมเบต้าพวกโมเดล A B C เนี่ยเขาก็จะกำคลัตช์เหมือนกันแต่ว่าเอานิ้วหัวแม่มือไปดึงสลักหรือเลื่อนสลักข้างด้านซ้ายเนี่ยซึ่งมันก็จะมีเลขบอกไว้นะว่าเกียร์1 2 3เกียร์ว่างก็เป็นอะไรที่ดูแปลกดีเหมือนกันสำหรับทุกวันนี้แต่เมื่อก่อนเขาขี่รถกันอย่างนี้จริงๆนะครับเข้าเกียร์ถอนเกียร์แบบนี้เบรกหลังนะครับก็จะถูกเอามาไว้อยู่ที่พักเท้าเนาะส่วนระบบกันสะเทือนด้านหน้าเขาก็จะทำเป็นแบบกระเดื่องหรือว่าเป็นแบบขาไก่ที่เราเรียกเนาะหลบอยู่ตรงฝาครอบแผงคอด้านหน้าแล้วก็ตัวเบาะของโมเดล B เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับอานจักรยานนะครับก็จะมีสปริงอยู่ข้างล่างเนาะทั้งคนขับและคนซ้อนแล้วก็ช่องเก็บของด้านหลังก็จะเปิดจากใต้เบาะคนซ้อนนะครับต่อมาก็ได้มีการพัฒนาเป็นโมเดล C นะครับแต่ว่าโมเดล C เนี่ยตัวโครงรถจะเปลี่ยนไปนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเขาก็เลยได้ทำตัวท่อเหล็กขนาดใหญ่มาไว้ที่ใต้เบาะคนขับส่วนในเรื่องของระบบกันสะเทือนด้านหน้าก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยเช่นกันโดยใช้แบบกระเดื่องคู่ซึ่งไอตัวกระเดื่องคู่เนี่ยก็มีมาจนถึง X300 ในปัจจุบันซึ่งในโมเดล C ในช่วงประมาณปี50-51เนี่ยก็ได้มีการเพิ่มรุ่นขึ้นมาอีกรุ่นนึงก็คือตัว LC ซึ่งตัว LC เนี่ยก็จะมีฝาครอบมาประกบปิดชุดเครื่องยนต์ที่อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็ได้มีการดีไซน์ชุดไฟหน้าชุดบังควนหน้าแล้วก็บังลมด้านหน้าดีไซน์ใหม่ตัวแฮนเดิลบาร์เป็นเหล็กแป๊บไฟหน้าอยู่ติดกับชุดคอนโซลกลางก็จะเป็นลักษณะแบบอิตาลีสไตล์เลย
ต่อมา Innocenti เนี่ยก็ได้ทำตัวโมเดลดีขึ้นมาก็จะมีลักษณะคล้ายกับโมเดล ABC ส่วนรุ่นที่มีฝาครอบเครื่องอย่างตัว LC ก็เปลี่ยนมาเป็นตัว LD แล้วก็ในรุ่น LD เนี่ยก็จะมีรายละเอียดในแต่ละโฉมในแต่ละปีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งเขาก็จะมีชื่อว่า LD Mark 1 LD Mark 2 LD Mark 3ก็จะมีรายละเอียดในแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันออกไปพูดง่ายๆคือถ้า LD เนี่ยก็จะมีฝาครอบเครื่องยนต์ประกบซ้ายขวาบางคนหน้าใหญ่บางลมหน้าใหญ่แต่ทีนี้ตัวโมเดล CL เนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างนึงก็คือเขาเอาฝาครอบไปปิดตัวเครื่องยนต์ซ้ายขวาใช่ไหมมันก็จะเกิดเรื่องของความร้อนสะสมไปในเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์มันฮีทได้ในรุ่น LD ก็แก้ปัญหาโดยการเพิ่มชุดพัดลมดูดอากาศเข้าไปที่ฝาครอบเครื่องทางด้านข้างเพื่อใช้ในการดูดอากาศแล้วก็เป่าไปยังตัวเครื่องยนต์ซึ่งระบบระบายความร้อนด้วยพัดลมแบบนี้นะก็ถูกนำเอามาใช้จนถึงปัจจุบันนี้คือในปัจจุบันนี้นะถ้าเป็นรถสกูตเตอร์ที่ไม่ได้ใช้หม้อน้ำก็จะใช้ระบบระบายความร้อนแบบนี้กันหมดเลยแล้วก็ยังมีโมเดลอื่นๆอย่างตัวโมเดล E โมเดล F ซึ่งโมเดล F เนี่ยก็จะทำตัวโครงรถใหม่ให้มีน้ำหนักที่เบามากยิ่งขึ้นแต่ว่าลักษณะโดยรวมก็จะคล้ายๆกับโมเดล ABC เนาะส่วนอีกสายที่เป็นแบบฝาครอบก็จะมีโมเดล TV Series แล้วก็ LI Series ซึ่ง TV เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบโฉมนี้เพราะว่ามันเป็นดีไซน์ที่เป็นเหลี่ยมชุดไฟหน้าชุดแฟริ่งชุดบังลมรวมถึงจมูกหมูขนาดใหญ่ชุดฝาครอบเครื่องซ้ายขวาด้านหลังก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเหลี่ยมตูดยาวๆไฟท้ายหย่อนยาวคือผมชอบดีไซน์แบบนี้เนาะแล้วก็มีอีกโมเดลนึงก็คือตัว LIซึ่งตัว LI เนี่ยก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของตัวทีวีก็คือเขาจะมีความกลมความโค้งความมนความสมูทนะครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ว่าส่วนตัวผมชอบเหลี่ยมๆคมๆแบบทีวีมากกว่าซึ่งตัวทีวีซีรีส์กับตัว LI ซีรีส์เนี่ยก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงช่วงประมาณปี70แล้วก็ตัวโฉมสุดท้ายที่โรงงาน Innocenti เนี่ยได้ทำก็คือตัว GP DL ก่อนที่โรงงานก็จะถูกปิดไปจริงๆก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าทำไมโรงงานถึงถูกปิดไปในปี1970แต่ว่าถ้าเกิดเราดูไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ของอิตาลีในช่วงนี้ประเทศอิตาลีก็จะเจอวิกฤตเศรษฐกิจกับวิกฤตการเมืองผมคิดว่าก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โรงงานต้องปิดกิจการไปแต่ว่าถึงโรงงานอินเตอร์เซนติที่อิตาลีจะถูกปิดไปแต่ก็ยังมีโรงงานอีกแห่งนึงที่ยังผลิตแลมเบต้าอยู่ก็คือในประเทศอินเดียซึ่งก็ได้ผลิตตัวแลมเบต้า GP กับ DL นี่แหละมาต่อเนื่องจนถึงในช่วงปี1998ถึงได้หยุดผลิตแลมเบต้าไปแล้วก็หลังจากที่แลมเบต้าหายไปถึง20ปีก็ได้มีนายทุนใหญ่ไปซื้อลิขสิทธิ์ของแลมเบต้าเพื่อมาทำเป็นรถแลมเบต้าที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ปี2018เนี่ยเขาทำออกมา2รุ่นก็คือตัว V125 กับตัว V200 ถ้าผมจำไม่ผิดตัว V200 กับ V125 เป็นรถที่ถูกผลิตในอาเซียนเรานี่แหละซึ่งทั้ง2คันเนี่ยก็จะเป็นรถระบบใหม่หมดทั้งคันไม่ว่าจะเป็นระบบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดและระบบส่งกำลังที่เป็นสายพานแบบ CVT แต่ว่าเขาก็ทำบอดี้ให้มันมีลักษณะคล้ายกันกับตัว Lambesta ในอดีตผมว่าตัวหน้าตามันจะคล้ายๆกับตัว 125DL และในปี2022 Lambesta ก็ได้ทำตัว X300 ขึ้นมาแต่ว่าตัว X300 เนี่ยเป็นรถที่ผลิตและประกอบในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยเขาเลยสามารถจัดเต็มให้ได้ซึ่งมันก็จะไปชนกับเจ้าตลาดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นรถแนวพรีเมียมสกูตเตอร์แต่เนื่องจากสีของปี2022เนี่ยมันจะออกแนวแบบเรียบหรูแบบผู้ใหญ่นิดนึงซึ่งบรรดาแฟนคลับของ Lambetta ก็เรียกร้องอยากให้ Lambetta เนี่ยทำสีที่มันโดนใจวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยในปี2023ทาง Lambetta ก็เลยทำรุ่นเพิ่มขึ้นมาอีกรุ่นนึงคือรุ่น RS ที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้และทำสีให้โดนใจเพิ่มมาอีก3สีก็คือสีแดงสีเหลืองและสีครีมส่วนในเรื่องของรายละเอียดชิ้นส่วนต่างๆจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ว่า X300 คันนี้นะเขาจะใส่ชุดแต่งมาด้วยนะซึ่งชุดแต่งจะมีอะไรเดี๋ยวผมก็จะบอกไปด้วยละกันเนาะเผื่อเพื่อนๆอยากจะใส่ตรงไหนยังไงบ้างก็จะได้เป็นแนวทางอย่างแรกนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าของ Lambetta X300 ก็จะเป็น LED ซึ่งโคมไฟหน้าสว่างมากนะแต่ว่าคันนี้ตรงตะแกรงข้างหน้าที่เป็นธงชาติอังกฤษเนี่ยตัวนี้จะเป็นการ์ดกันไฟหน้าตัวนี้ก็เป็นของแต่งนะครับเป็นอลูมิเนียมเนาะแล้วก็แก๊ปข้างบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งเช่นเดียวกันรวมถึงชิวหน้าก็เป็นชุดแต่งนะครับต่ำลงมานะครับใต้ไฟหน้านะครับตรงนี้จะมีโลโก้ที่เป็นสีน้ำเงินแดงตรงนี้นะครับก็จะมีคำว่า Innocenti ก็คือเป็นชื่อโรงงานแรกของ Lambetta แล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นคำว่า Lambesta นะฮะสัญลักษณ์ตรงนี้ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับถัดมานะครับที่ชุดบังลมฝั่งด้านขวานะครับก็จะมีคำว่า X300 นะครับนี่ก็จะเป็นสีเหมือนสีโครมนะครับสวยนะฮะ
ฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะมีคำว่าแลมเบสต้านี่แลมเบสต้าเนาะส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับก็จะเป็นแบบหลอด LED นะครับแล้วก็สลับแลมเบสต้า X300 คันนี้ก็จะได้เขาเรียกว่าเป็นเส้นเนาะเป็นชุดเส้นตามขอบของบังลมพวกนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นเส้นสีเป็นเส้นยางสีดำนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือตัวบังโคลนด้านหน้านะครับสำหรับตัว X300 คันนี้จะเป็นบังโคลนที่ติดอยู่กับชุดบังลมนะครับติดอยู่กับชุดด้านบนเนาะแล้วก็ตรงปลายสีดำๆตรงจมูกตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าจมูกหมูเนี่ยในตัว X300 ก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะมีขนาดไม่ใหญ่เหมือนในโฉมก่อนเนาะบังโคลนดีไซน์สวยนะเป็นจงอยแหลมๆด้านหน้าแบบนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเรามองเข้าไปยังข้างหลังของชุดล้อหน้านะครับตรงใต้บังโคลนตรงนี้นะครับมองเข้าไปลึกๆเราก็จะเห็นแผงรังผึ้งหม้อน้ำนะครับที่ถูกซ่อนเอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งการมีหม้อน้ำไว้ทางด้านหน้าของตัวรถนี่มันดีมากๆเลยนะมันจะช่วยระบายความร้อนได้ดีเนาะเพราะว่าลมจะสามารถเข้าจากทางด้านหน้าแล้วก็ทะลุหม้อน้ำออกไปได้ซึ่งตัวลมออกก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับตรงคลิปข้างที่เราเห็นกันตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราขับไปถ้าเกิดเราถ่างขาเราอาจจะรู้สึกอุ่นๆก็อย่าแปลกใจนะครับเพราะว่าลมร้อนมันออกตรงนี้แหละต่อมาก็คือตัวพื้นนะครับพื้นเหยียบของ Lambetta X300 ก็จะเป็นพื้นเรียบนะครับแล้วก็ไม่มีคานกลางเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราสามารถบรรทุกของได้ง่ายแล้วก็คุณสุภาพสตรีที่ใส่กระโปรงก็ขึ้นลงรถได้ง่ายแน่นอนนะครับต่อมาก็คือชุดท้ายของ Lambetta นะครับตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์ฝาครอบขนาดใหญ่นะครับคันนี้เป็นสีแดงมันสวยงามมากเลยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คำว่า300นะครับแยกรุ่นออกชัดเจนเนาะส่วนโครงเหล็กตรงนี้นะครับเป็นชุดกาดนะฮะเป็นชุดแคสบาร์นะครับก็จะเป็นของแต่งเพิ่มนะครับตัวสแตนดาร์ดโรงงานจะไม่มีมาให้เราต้องซื้อเพิ่มเนาะถัดต่ำลงมานะครับมาดูที่ชุดแข้งข้างนะครับตัวครอบเครื่องแข้งข้างของตัว SR เนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีโลโก้ Lambesta สีเงินอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับต่อมาในเรื่องของไฟท้ายนะครับจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดเรามองจากทางด้านท้ายเห็นไหมมันจะเป็นสีแดงสวยนะครับแล้วก็ตรงขอบข้างของไฟท้ายก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นไฟ LED เนาะแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็เป็น LED เช่นกันส่วนตัวผมชอบ Lambetta X300 ก็ตรงไฟท้ายนี่แหละแล้วก็ถัดต่ำลงมานะครับมาดูที่ชุดถอยเสียนะครับตรงกาดก็จะมีคำว่า Lambesta นะฮะเป็นเหมือนสกรีนเลเซอร์นะครับแล้วก็ตัวท่อรูไอเสียนะครับนี่เป็นท่อรูขนาดใหญ่นะครับท่อไอเสียก็จะเป็นท่อขนานไปกับตัวพื้นนะครับแล้วก็มีกัดกันความร้อนสีดำยาวข้างในตรงนี้นะครับคอท่อไอเสียก็จะเป็นคอท่อเหล็กเนาะยาวเข้าไปจนถึงเสื้อสูบที่อยู่ด้านในแล้วก็จะมี O2 เซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับตัวคอท่อไอเสียนะครับส่วนตรงนี้นะครับสีดำๆตรงนี้ก็คือพักเท้าคนซ้อนนะครับเราต้องงัดออกมานะฮะก็จะเป็นอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปสีดำสวยนะครับดำแดงเข้ากับตัวรถเป็นอย่างมากส่วนตัวพื้นนะครับก็จะเป็นพื้นเรียบเนาะอย่างที่พูดไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับเป็นตาโล่นะฮะส่วนคันสีเหลืองคันนี้นะครับเขาจะใส่ชุดแต่งนะครับเป็นชุดวางแก้วเนาะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกาดกันลอยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มนะฮะส่วนทางด้านกุญแจนะครับกุญแจของ X300 ก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์หรือว่ากุญแจรีโมทนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีกุญแจสำรองก็คือตัวสีแดงๆตัวนี้นะครับอย่าทำหายนะฮะกุญแจตัวนี้ก็จะเอาไว้ใช้เปิดรถในกรณีที่เราไม่ได้ใส่แบตเตอรี่หรือว่าตัวกุญแจรีโมทมีปัญหานะครับส่วนตัวเก๊ะทางด้านซ้ายไม่มีนะครับช่องตรงนี้ก็คือจะเป็นช่องเติมน้ำยาหล่อเย็นแล้วก็มีช่องชาร์จไฟเป็นUSB-C นะฮะเฟลลิ่งทางด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีโลโก้ตัว X ส่วนตัวเรือนไม้นะครับเรือนไม้ของ Lambesta X300 เนี่ยก็จะเป็นกึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกข้างบนก็จะเป็นวัดรอบนะครับซึ่งตัววัดรอบเนี่ยก็จะมีเลดไลน์อยู่ที่ 8,000 รอบส่วนด้านล่างก็จะเป็นจอแบบ LCD ซึ่งก็จะบอกสถานะต่างๆได้ครบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วเวลาระดับอุณหภูมิระดับน้ำมันเชื้อเพลิงทิป A ทิป B โวลต์มิเตอร์รวมถึงไฟแสดงสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก ABS พวกไฟเอนจินทุกอย่างก็มีมาให้ครบนะฮะส่วนประกับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีฟังก์ชันในการใช้งานก็คือไฟสูงไฟต่ำนะครับจะอยู่แถบข้างบนเนาะแถบตรงกลางก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวาแถบข้างล่างเป็นแตรแล้วก็ตัวประกับก็จะเป็นสีดำนะครับสวยนะส่วนประกับทางด้านขวาแถบด้านบนจะเป็น
ไฟฉุกเฉินตรงกลางเป็น select เลือกหน้าจอแล้วก็ข้างล่างเป็น start มือส่วนตัวปอกแฮนด์นะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่ใหญ่มากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับมือผมเห็นไหมมันมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่ารถรุ่นอื่นๆมากๆนะครับแล้วก็ตุ้มปลายแฮนด์ก็จะมีโลโก้คำว่าแลมเบสต้าส่วนก้านเบรกก็จะเป็นสีดำตัวปั๊มเบรกจะหลบอยู่ในชุดแฟลิ่งแล้วก็กระจกนะครับก็จะมีคำว่าแลมเบสต้าเป็นดีไซน์เฉพาะของตัว X 300เลยนะครับไม่เหมือนใครเนาะแดงตัดดำสีสันสวยงามมากแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ยึดกับชุดชิลด้านหน้านะครับก็จะยึดกับกระจกเนาะแล้วก็จะมีคำว่าแลมเบสต้านะครับตัวชิลนี่ก็เป็นชุดแต่งนะต้องซื้อเพิ่มส่วนมือเบรกหลังนะครับก็จะเป็นสีดำเนาะแล้วก็ตัวปั๊มเบรกก็จะหลบอยู่ทางด้านในต่อมาก็คือในเรื่องของเบาะรถนะครับความสูงเบาะเนี่ยก็อยู่ที่79ซมนะครับมาตรฐานคนไทยขี่ได้สบายๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวเบาะเนี่ยตัวปลายเนี่ยเขาก็จะทำเป็นโหนกเป็นจะงอยขึ้นมานิดนึงนะครับเวลาเรานั่งเนี่ยเราก็จะหย่อนขาได้สบายเนาะแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยก็ทำเป็นตุ่นมดหน่อยๆนะครับมีสีแดงคำว่าแลมเบตต้าแล้วก็เนื้อผ้านี่ก็กำลังดีนะครับไม่ลื่นแต่ก็ไม่หยาบมากนะครับตรงกลางตรงนี้ทำลักษณะคล้ายอานจักรยานนะครับมีลายเหมือนขนมปังหน่อยๆเนาะส่วนด้านหลังลายตุ่นมดตรงนี้ก็จะเป็นผ้าแบบสักๆนิดนึงนะครับดีไซน์สวยนะถือว่าทำออกมาได้ดีมากในเรื่องของความกว้างเนี่ยก็คือนั่งสบายตูดได้มากๆนะครับทั้งคนขับและคนซ้อนส่วนชุดแหลกท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งด้วยเช่นกันสำหรับสีแดงคันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งที่เขามีตะแกรงแบบเป็นสปริงหนีบนะฮะถ้าเกิดเราจะใส่พวกของที่จำเป็นต้องหนีบนะแบบนี้มันก็จะหนีบได้แน่นได้อยู่นะครับส่วนสีเหลืองคันนี้ตัวแหลกท้ายก็จะเป็นแบบเพจอลูมิเนียมนะครับพิมพ์ลายคำว่าแลมเบสต้าส่วนสีครีมคันนี้นะฮะก็จะเป็นเหล็กนะครับมีแกนเหล็กค้ำข้างล่างนะครับแบบนี้รับน้ำหนักได้ดีมากถ้าเกิดจะใส่ของท้ายใส่แบบนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับหรือว่าจะทำแบบสีเหลืองนี่ก็ใส่ของท้ายได้ดีเหมือนกันส่วนวิธีเปิดใต้เบาะนะครับให้เราหมุนกุญแจทวนเข็มนาฬิกามานะครับนี่เราจะได้ยินเสียงแกร๊กใช่ไหมใต้เบาะนะครับเราก็จะเจอช่องเก็บของนะครับแล้วก็ถังน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีโลโก้คำว่าแลมเบต้าอีกเหมือนกันเราจะต้องเปิดแบบนี้นะครับถึงจะสามารถหมุนล็อกได้แต่ว่าที่นี่มันเป็นห้องแอร์เนาะเกรงใจพนักงานเขานะครับในเรื่องของความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะมีความจุอยู่ที่ 7.5 ลิตรแล้วก็ตัว U-box นะครับก็จะมีขนาดที่ไม่ถึงกับเล็กมากนะแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากก็คือมีขนาดกว้างอยู่ประมาณเกือบ2คืบนะครับแล้วก็ลึกอยู่ประมาณคืบนึงได้นะครับเครื่องมือนะครับมีเหน็บไว้ตรงเบาะตรงนี้นะครับแล้วก็มีสปริงนะครับสปริงดันเบาะอยู่ตรงนี้นะฮะตัวสปริงก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็จุดยึดแหลกท้ายนะครับเราก็จะเห็นน็อตอยู่4ตัวเนาะก็คือแหลกท้ายนี่แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของพื้นที่ใส่ของเนี่ยก็ต้องทำใจนิดนึงนะฮะทีนี้เรามาดูที่ระบบช่วงล่างของ Lambetta X 300กันบ้างนะครับตัววงล้อของ Lambetta เนี่ยจะใช้ขนาด12นิ้วนะครับเป็นขนาดที่ผมว่ามันก็ค่อนข้างเล็กอยู่สำหรับสกูตเตอร์คาร์ด300เนาะ12นิ้วข้างหน้าหลังเลยขนาดของตัวยางนะครับก็จะเป็นไซส์120ทับ70ขอบ12นะครับลายยางก็ดีไซน์ออกแนวเรซซิ่งหน่อยๆนะครับแล้วก็ตัวล็อกแม็กนะฮะเป็นดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะของ Lambetta X 300นะครับดีไซน์สวยมากเลยนะตัวซีรีส์ยางก็แบบมันเหมือนรถสปอร์ตนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของ Lambetta ก็คือระบบกันสะเทือนนะครับอย่างที่เราเห็นมันก็จะมีหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าระบบกระเดื่องนะครับหรือภาษาช่างก็จะเรียกขาไก่เนาะซึ่งใน Lambetta เนี่ยเขาจะได้กระเดื่องคู่นะครับกระเดื่องซ้ายขวาก็จะมีความสเตเบิลนะฮะมีเสถียรภาพการขับขี่ค่อนข้างจะดีนะครับส่วนระบบห้ามล้อนะครับก็จะเป็นจานดิสเบรกขนาดใหญ่แล้วก็ตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊ม2ลูกสูบนะครับแล้วก็จะมีระบบ ABS มาให้ด้วยแต่ผมอยากตีนิดนึงนะครับก็คือตัวสาย ABS เนี่ยมันทิ่มออกมาข้างนอกกังวลเหมือนกันนะถ้าเกิดไปใช้งานจริงกลัวมันจะไปเกี่ยวนั่นเกี่ยวนี่เนาะแต่ว่าสิ่งที่ชอบมากก็คือตัวสายเบรกนะครับของ Lambetta เนี่ยเขาให้สายถักมาเลยส่วนในเรื่องของความสวยงามเนี่ยผมชอบตัว RS เนี่ยแหละเพราะมันเป็นสีดำนะครับล้อแม็กดำเนาะโชคสีดำส่วนระบบกันสะเทือนด้านหลังก็จะเป็นแบบยูนิคสวิงใช้ตัวเครื่องยนต์เป็นสวิงอาร์มแล้วก็ตัวช็อคอัพก็จะใส่แบบช็อคอัพคู่มาให้นะครับช็อคอัพคู่ซ้ายขวานะครับ
ก็จะหลบเข้าไปอยู่ในชุดครอบข้างตรงนี้นะครับไปลึกเลยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะอะไรก็ต้องลื้อกันยกใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับส่วนวงล้อด้านหลังก็จะเป็นขนาด12นิ้วนะครับตัวขอบล้อขนาด 3.5 นิ้วส่วนตัวไซส์ยางก็จะเป็นไซส์130/70ขอบ12ก็คือกระทะล้อเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันทั้งหน้าหลังเลยนะก็คือล้อ12กว้าง 3.5 นิ้วเท่ากันทั้งหน้าทั้งหลังส่วนระบบเบรกด้านหลังก็จะเป็นจานดิสเบรกเดียวตัวปั๊มหลังก็จะเป็นปั๊มแบบ1ลูกสูบแล้วก็ตัวสายเบรกเนี่ยก็จะเป็นสายเหล็กยาวลงไปข้างล่างแล้วก็ฝั่งด้านขวาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นรูแง่งๆตรงนี้นะครับก็คือเซ็นเซอร์ ABS นะครับรวมถึงตัววัดความเร็วของตัวรถด้วยส่วนเรื่องความสูงของพื้นรถนะครับความสูงหรือว่ากาวแคลนเนี่ยก็จะอยู่ที่ 13.5 เซนติเมตรนะครับแต่ว่าคันนี้ก็ตั้งขับตั้งคู่อยู่เนาะมันก็เลยดูสูงนะครับแล้วก็ใต้ท้องก็จะมีชุดแฟลิ่งปิดโคนปิดน้ำนะครับมิดชิดอย่างดีงานค่อนข้างละเอียดมากนะครับสำหรับแลมเบต้า X300 คันนี้เนาะส่วนขาตั้งข้างนะครับก็แน่นอนก็จะมีเซ็นเซอร์ตัดการทำงานของเครื่องยนต์เนาะในกรณีเราลืมบอกขาตั้งขึ้นแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับถ้าเกิดเราส่องเข้ามาเราจะเห็นรายละเอียดต่างๆที่เขาทำได้เนียนมากนะครับงานปราณีตมากๆนะครับรถคันนี้เป็นรถที่ประกอบด้วยฝีมือคนไทยเนาะงานไทยก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ดีมากเลยแหละส่วนสเปคของเครื่องยนต์นะครับ Lambetta X300 เนี่ยเขาได้ชื่อว่า300ก็จริงแต่ว่า CC จริงของเขาก็จะอยู่ที่275 CC เป็นแบบ1ลูกสูบ4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดส่วนระบบส่งกำลังก็จะเป็นแบบสายพานนะครับเป็นแบบ CVT เนาะส่วนกำลังสูงสุดนะครับหรือว่าแรงม้าก็จะอยู่ที่21แรงม้าที่ 8,250 รอบแล้วก็แรงบิดสูงสุดก็จะอยู่ที่24นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบส่วนความเร็วสูงสุดที่ทำได้ของ Lambetta X300 เนี่ยมากถึง155กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะอยู่ที่33กิโลเมตรต่อ1ลิตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง 7.5 ลิตรก็สามารถทำระยะได้ราวๆ240กิโลเมตรต่อ1ถังแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ของผู้ขับขี่ด้วยเนาะแต่ผมว่ารถในสไตล์เนี่ยนะมันเป็นรถที่เหมาะที่จะขี่เรื่อยๆนะครับความเร็วในการเดินทางก็ประมาณ80 90 100กําลังดีนะครับแต่ว่าเขาก็มีเขี้ยวเล็บเนาะที่สามารถเติมได้จนถึง140 150การมีเครื่องยนต์ใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างจะได้เปรียบในการทั้งใช้เดินทางด้วยทั้งใช้ชีวิตประจำวันด้วยส่วนในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับ Lambetta X300 รุ่น RS ก็จะมีราคาค่าตัวอยู่ที่ 156,900 บาททั้ง3สีนะครับทั้งแดงเหลืองครีมแต่ว่าชุดแต่งเนี่ยเราจะต้องซื้อเพิ่มนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็จะมีชิลหน้ามีแหลกใส่ของด้านหน้าแหลกใส่ของด้านท้ายแคทบาร์ข้างกาดโคมไฟชุดบวกแก๊ปของไฟหน้าอะไรพวกนี้ก็จะต้องซื้อเพิ่มนะครับส่วนในเรื่องเงินดาวเงินผ่อนนะครับสำหรับ Lambetta X300 เนี่ยข้อดีอย่างนึงคือเขาได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากมันจะตกอยู่ราวๆสัก 6-7% ต่อปีเท่านั้นถ้าเกิดเราดาวสัก 20% เนี่ยก็ใช้เงินดาวไปราวๆ 30,000 บาทแล้วก็ผ่อนเพียง 2,700-2,860 งวดเท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของความคุ้มค่าจากที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประวัติศาสตร์เอกลักษณ์เฉพาะตัวเครื่องยนต์ใหญ่แต่ราคาย่อมเยารวมถึงงานประกอบที่ค่อนข้างจะปราณีตมากๆผมว่ามันเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆนะครับคือส่วนตัวผมนะถ้าผมไม่ออก X-Max ซะก่อนนะถ้าผมมาเจอคันนี้ผมจะเอาคันนี้แหละ จริงๆนะอันนี้ไม่ได้อวยนะคือผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ให้เพื่อนๆได้ติดต่อกับทาง Lambetta VJ Motor ก็ลองโทรศัพท์มาปรึกษาเขาได้เนาะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะผ่อนต้องใช้เอกสารอะไรยังไงบ้าง VJ Motor เนี่ยเขาสามารถส่งรถได้ทั่วประเทศไทยนะครับก็ลองโทรศัพท์มาปรึกษากันได้เนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ